ือนกับว่าเวลาที่นางออกอัลบั้มแต่ละชุดเนี่ยมันจะต้องมีชื่ออัลบั้มเนี่ยที่ทำให้แบบว่าเราสามารถที่จะเล่นอะไรได้เยอะๆอย่างนินจาเนี่ยโอเคมันจะมีตัวดาวกระจายใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะมีการแต่งตัวท่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยส่วน Dancing Queen เนี่ยก็คุยๆกับพี่ๆทีมงานกันนะคะว่าชุดนี้จะเอาชุดอะไรดีนะมันก็ยังเป็นเพลงแดนซ์อยู่เนี่ยก็เลยคิดว่าอย่างตัวตินาเนี่ยเชื่อว่าผู้หญิงหลายคนคนส่วนใหญ่ด้วยซ้ำไปเนี่ยจะต้องมีความใฝ่ฝันจะต้องมีแบบจินตนาการอะไรหลายอย่างใช่ไหมคะแล้วก็ในผู้หญิงเนี่ยมันต้องมีแน่นอนที่คิดว่าถ้าฉันเป็นเจ้าหญิงนะถ้าฉันเป็นอะไรนี้จะเป็นยังไงใช่ไหมคะตินาก็คิดว่าถ้าสมมติว่าตินาเป็นควีนล่ะแล้วก็ที่นามีแบบว่าอาณาจักรของตินาที่นามีบริวารของตินาแล้วมันจะเป็นยังไงคิดว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเรามีอาณาจักรของเราแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นอาณาจักรที่มีแต่เสียงดนตรีมีแต่ความสนุกสนานมีสีสันมีแต่ความสุขคงจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกซาวด์เอฟเฟคต่างๆนานานะคะซึ่งแบบว่าอย่างเพลงที่เปิดตัวไปที่จิตที่ใหม่เนี่ยมันจะมีเสียงเหมือนที่ดำน้ำร้องในน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เนี่ยทราบมาจากพี่ปุ้มว่าคือพี่ปุ้มแกเพิ่งกลับมาจากอเมริกานะคะแกก็ไปดูแบบว่าเขาเรียกว่านิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเสียงมันจะมีเครื่องเสียงตัวนึงซึ่งแบบว่าออกมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแกก็คงไปคุยกับพี่โอมก็เลยเอามาใช้ในงานชุดนี้เลยทีมโปรดิวเซอร์เนี่ยคือทีมที่เนี่ยทำงานด้วยมาตั้งแต่อัลบั้มชุดแรกนะคะก็จะมีพี่โอมมีพี่อ้อมมีพี่ติ๊ดมีพี่ปุ้มอะไรเงี้ยนะคะก็จะคุ้นเคยแล้วก็จะค่อนข้างสนิทกันด้วยนะคะแล้วก็วิธีการทำงานเนี่ยถ้าความแตกต่างในส่วนของตินาคือว่าอัลบั้มชุดนี้เนี่ยเรามีส่วนร่วมมากขึ้นมีส่วนที่จะรับรู้ขั้นตอนของการทำงานเนี่ยมากกว่าชุดก่อนเพราะว่าRPG นี่จะเป็นบริษัทเล็กๆอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างพนักงานก็จะยังไม่เยอะมากจนเกินไปความสนิทสนมเนี่ยเราจะมีมากขึ้นจะพูดคุยกันจะเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องแล้วก็แบบว่าก็คือค่อนข้างสนิทกันมากแล้วก็ในตัวพี่โอมด้วยตัวพี่โอมเลยด้วยเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างให้ตัวนักร้องเนี่ยได้มีโอกาสได้ออกความคิดเห็นว่าอยากจะทำอะไรว่าตินาอยากจะทำอะไรอย่างเช่นตินาชอบเพลงแบบไหนเนี่ยก็จะแบบว่าอัดเทปแล้วก็มาให้พี่โอมฟังจะมีอยู่เพลงหนึ่งเนี่ยมันจะมีท่อนโซโล่หนึ่งซึ่งอย่างพี่ปุ้มก็จะบอกว่าเนี่ยตรงนี้ตินาอยากจะขายอะไรดีอะไรเสนอขายพี่บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามคิดว่าแทนที่จะฮูฮาฮาแบบปกติเนี่ยเราสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างใช่ไหมคะแล้วก็ลองดูเสียงประสานเสียงประมาณหนึ่งนะคะพี่แกก็เอออย่างนี้ก็โอเคแล้วก็มีอะไรจะขายพี่อีกไหมแล้วก็ถ้าเราทำอีกออกเทปหนึ่งเนี่ยแต่ว่าถ้าทางเสียงเราจะไม่ถึงเพราะมันสูงมากใช่ไหมคะแต่ก็พยายามลองทำดูแล้วสรุปว่าพี่แกก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วที่นาคุ้นเคยกับทีมนี้มากที่สุดเพราะว่าเป็นทีมเดียวที่นาเคยร่วมงานด้วยตั้งแต่อัลบั้มชุดแรกแต่การก้าวเข้ามาเป็นนักร้องวันตั้งแต่วันแรกใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างของพี่โอมเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าดูแลที่นามาตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่วันที่มาเทสเสียงเลยพี่โอมจะเป็นคนดูแลแล้วก็พี่โอมเนี่ยจะเป็นเหมือนก็จะเป็นเหมือนพี่ชายที่แบบว่าเราค่อนข้างที่จะสนิทกับพี่แกด้วยแล้วก็แกเป็นคนที่เวลาพูดจาอะไรแล้วเนี่ยคือเขาจะมีเหตุผลของเขาแล้วก็เราจะมองเห็นภาพด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตินาคิดว่าอย่างพี่โอมจะเป็นคนที่ตินาคิดว่าตินาแฮปปี้มากที่สุดที่จะร่วมงานด้วยค่ะคือมันก็ไม่ได้แบบซีรีส์แบบโหทุกคนนั่งแบบว่าขมวดคิ้วอะไรเงี้ยนะคะก็คือตินามาถึงเนี่ยปกติก็ถ้าอยู่กันเย็นๆนายต้องบอกให้น้องเขาไปซื้ออาหารมากินเล่นอะไรเงี้ยลูกชิ้นแบบทอดหรือหมูปิ้งข้าวเหนียวอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าห่อพวกจานนี้เข้ามาที่ห้องประชุมว่าพี่ทานนะเดี๋ยวหิวเพราะเดี๋ยวดึกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็คุยกันไปแล้วก็ทานกันไปบ้างแล้วก็ทุกคนก็จะบอกว่าแบบอย่างนี้ดีไหมอย่างนู้นดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นอะไรที่แบบสบายๆมากกว่า
นี่ทรมานมากค่ะต้องขอบอกเพราะว่าหนึ่งเราเป็นคนที่ enjoy ในเรื่องการรับประทานอาหารมากใช่ไหมคะโดยเฉพาะพวกอาหารแบบอาหารอิตาเลียนนี่คือจะเป็นของโปรดมากแล้วก็อาหารจีนก็ชอบมากนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่พี่นาไม่ทำงานเนี่ยจะค่อนข้างที่จะบอกว่าไม่นึกถึงว่าจะอ้วนหรือจะผอมคือจะทำอะไรตามใจตัวเองมากกว่าตามใจปากมากกว่านะคะแต่ว่าเวลาที่เราเริ่มทำงานแล้วเนี่ยคือเราก็มีหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบนะคะคือการดูแลตัวเองให้ออกมาดูดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ใช่ไหมคะก็มีการออกกำลังกายบ้างคือออกกำลังกายเนี่ยหนึ่งก็ช่วยให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่แล้วนะคะแล้วก็ช่วยให้เราผอมลงได้หน่อยนึงแล้วก็การควบคุมอาหารด้วยคือก็ทานปกติที่นาอดอาหารไม่ได้แน่นอน เป็นเรื่องยากมากนะคะแต่ว่าจะเป็นการคุมว่ามื้อนี้เราก็กำลังคิดว่ากระเพาะเราก็ไม่ได้ใหญ่มากนะเราก็กินได้ประมาณเท่านี้หรือว่ากินสลัดกินเน้นที่จะเน้นผักมากกว่าหมูหันคือแบบว่าเคยแบบว่าปกติเราไปทานอาหารจีนนี่คือจะไปกับครอบครัวใช่ไหมคะเพราะว่าอาหารจีนต้องทานหลายๆคนถึงจะอร่อยแล้วต้องสั่งหลายๆอย่างเนี้ยแล้วคุณพ่อที่นาชอบมากอาหารจีนแล้วเวลาไปที่นึงเนี้ยไม่หมูหันก็เป็ดปักกิ่งต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็บางทีเราบอกว่าช่วงนี้จริงเราไม่ควรทานนะหมูหันเนี้ยเพราะว่ามันต้องไม่ดีกับรูปร่างเราแน่นอนแต่ก็คือบอกว่ากินนิดหน่อยละกันสรุปกินนิดหน่อยนะว่าที่นากินประมาณ1/4ของหมูหันได้นี่เสื้อผ้าจะเป็นแบบไหนเสื้อผ้าเนี่ยก็คือว่าคนส่วนใหญ่เขาอาจจะชินกับการแต่งตัวที่ไม่สามารถเดินถนนได้ของพี่นานะคะเป็นเสื้อผ้าที่เหมาะสำหรับการใส่บนเวทีมากกว่าเขาได้ฟังเพลงแล้วก็เขาได้เห็นอะไรที่แบบว่าไม่เหมือนกับคนอื่นเพราะฉะนั้นอัลบั้มชุดนี้เนี่ยเสื้อผ้าก็ค่อนข้างที่จะแบบว่ามีสีสันพอสมควรนะคะอย่างเช่นไอ้อันที่เปิดตัวที่เป็นชุดเหล็กๆเป็นทองแดงอะไรเงี้ยนะคะก็จะว่าค่อนข้างที่จะคือใส่ตัวนั้นตัวเดียวไม่ได้เพราะว่ามันจะทะลุเห็นหมดเลยก็เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีแบบว่าเป็นผ้าสีเนื้อเป็นบอดี้สีเนื้ออยู่ข้างในหรือไม่ก็จะเป็นพวกกางเกงขาสั้นแล้วก็เป็นเกาะอกนะคะแล้วก็จะมีชุดเพชรที่ติดจิ๊บเยอะๆอะไรนั้นนะคะก็คือมันจะเป็นสีสันมากกว่าแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นชุดที่เราจะสามารถที่จะมาใส่บนเวทีได้นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเกี่ยวเล็กน้อยนะคะก็หลักๆแล้วเนี่ยเสื้อผ้าก็จะเป็นอะไรที่จริงๆแล้วจะดูสบายแต่ว่ามีลูกเล่นในตัวเนื้อผ้าในดีไซน์มากกว่าจริงๆแล้วที่นาแต่งตัวแล้วแต่อารมณ์มากนะคะคือแบบว่าเวลาที่ที่นาไม่ทำงานเนี่ยที่นาก็อยากจะแต่งตัวแบบสบายๆนะคะคือแบบว่าอาจจะใส่กางเกงยีนส์ตัวนึงแล้วก็ใส่เสื้อยืดหรือเสื้อเชิ้ตนะคะหรือว่าวันไหนที่มีความรู้สึกว่าอยากจะแหมวันนี้ที่อยากจะสวยจังเลยเนี่ยก็ค่อนข้างพิถีพิถันนิดนึงหรือวันไหนที่อยากจะแบบว่าแต่งตัวเป็นแบบว่ากีฬานิดนึงก็อาจจะใส่แบบผ้าใบกระโปรงสั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแล้วแต่อารมณ์มากแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่นายจะค่อนข้างแต่งตัวเรียบๆมากกว่าการเต้นของอัลบั้มชุดนี้นะคะก็จะเป็นอะไรตามใจชอบของดิฉัน นะคะคือว่าที่นาคงแล้วแต่อารมณ์ที่นาว่าท่อนไหนที่นาอยากจะเต้นนาก็เต้นนะคะท่อนไหนที่นาอยากจะแบบเท่ๆของที่นาก็เท่ๆหรือว่าท่อนไหนที่นาอยากให้แดนเซอร์นี่สุดฤทธิ์ก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของเขาแต่ว่าถ้าถามว่ารวมๆแล้วที่นาเต้นไหมก็คือต้องเต้นแน่นอนอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แบบว่าเต้นแบบว่าเป็นตั้งแต่ต้นเพลงจนถึงจบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คงต้องคอยติดตามดูว่าที่นาจะเต้นมากน้อยแค่ไหนก็จะสังเกตว่าเวลาที่ร้องเพลงเนี้ยที่นามักจะไม่ค่อยเต้น
นะคะคือเราจะเน้นอย่างที่บอกเนี่ยคือเราเต้นเนี่ยเราจะเน้นช่วงท่อนโซโล่หรือท่อนอินโทรหรือตอนจบนะคะแต่ว่าท่อนที่เราร้องเนี่ยคือเราควรจะคอนเซนเทรตกับการร้องเพลงให้มากกว่าปกติเพราะว่าหนึ่งพอเราเต้นเสร็จแล้วเนี่ยคือแน่นอนเนี่ยพอกลับมาร้องเนี่ยอาจจะมีอาการเสียงสั่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องพยายามสูดหายใจด้วยแล้วก็การออกกำลังกายนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ร่างกายเราค่อนข้างอยู่ตัวสำหรับเพลง Zoom นะคะมันจะเป็นเพลงที่อยู่หน้าหนึ่งเอ้ยเพลงแรกหน้าหนึ่งนะคะแล้วก็ที่นายคิดว่าความแปลกของเพลงเพลงนี้เนี่ยมันจะอยู่ในท่อนฮุกบางคนคาดว่าเอ๊ะที่นายร้องอะไรแบบบลาบลาบลาอาริยายาจริงๆแล้วเนี่ยความหมายของอาริยายาคืออะไรยะต้องให้ลองฟังดีๆนะคะคือแบบคือมันจะพูดถึงผู้ชายคนนี้ชื่อดาวสูเธออะไรกันแน่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มันจะมีท่อนที่ท่อนนี้แหละท่อนฮุกนี่แหละแต่ว่าเป็นเสียงอีกเสียงหนึ่งคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะเราเอาเด็กๆมาร้องเป็นหมูหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเสียงดิฉันคนเดียวนะคะคือพี่โอแบบว่าก็ไม่รู้แกคิดยังไงก็บอกให้ร้องเสียงเขาเป็นเสียงเล็กเสียงน้อยเสียงหลายเสียงอะไรเงี้ยเราฟังดูแล้วก็บอกตายแล้วเขาจะรู้ไหมเนี่ยว่าเป็นเสียงที่เนี่ยก็คือประสานเสียงเองชื่อเพลงเหตุผลไม่ต้องสนใจนะคะเป็นเพลงที่โอเคเราก็ประสานเสียงเองแล้วก็เรามันจะมีท่อนโซโล่ที่ใช่เราบอกว่า improvise ของเราไปเนี้ยอย่าใช่ไปลองฟังท่อนนั้นดูซึ่งอย่างที่บอกว่ามันค่อนข้างสูงมากสำหรับพี่นาแต่ก็พยายามเต็มที่และคิดว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับพี่นาคนอื่นที่ที่นายชอบเหรอคะมันก็คือนายจะชอบแบบที่นายจะไม่มีอัลบั้มที่ฟังอยู่อันเดียวอย่างเงี้ยแต่มันจะเป็นช่วงๆว่าตอนนี้เพลงไหนมาอะไรเงี้ยที่นายก็จะฟังเพลงนั้นค่อนข้างที่จะเยอะอะไรนะคะก็จะมีของหลายคนมากนะคะอย่างของ Britney Spears ที่นายก็ฟังค่อนข้างเยอะแล้วก็ของ Jennifer Lopez ที่นายก็ฟังเยอะอย่างของ Christina Aguilera นายก็ฟังอะไรเงี้ยค่ะไม่ตอนแรกนี่คือนะก็งงเพราะว่ามีญาติบอกว่าเออจีน่าไปร้องเพลงฝรั่งเหรอเพลงหนังมู่หลานใช่ไหมคะแล้วก็เฮ้ไม่ใช่บอกใช่บอกคริสติน่าอากิเลราบอกนั่นคือครั้งแรกที่รู้ว่ามีชื่อคริสติน่าอากิเลรานะคะแล้วก็พอเราเห็น MV แล้วบอกก็ผมบลอนแล้วไม่เกี่ยวกับเราเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบคือคนละเรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอที่หลังเนี้ยพอเขามีอัลบั้มออกมาแล้วเนี้ยก็คือเราก็เป็นแฟนเพลงเขาเหมือนกันคือชอบเป็นผู้หญิงที่ร้องเก่งมากนะฮะต้องยอมรับแล้วก็ก็จะถูกบอกว่าเรียกสับสนกันมากคริสติน่าอากิล่ากับอากิเลร่าเนี่ยอาจจะมีบางอย่างของอะไรบางเรื่องที่น่าเป็นนักร้องผู้หญิงคนแรกที่กล้าที่จะมา
คือที่จะมาร้องเพลงแนวนี้แบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวนะคะแล้วก็ที่จะกล้ามาแต่งตัวแบบว่าอาจจะผิดจากคนอื่นบ้างนะคะเวลาที่อยู่ออนสเตจหรือว่าการเต้นรำอะไรอย่างเงี้ยที่ค่อนข้างจะเป็นแบบว่าเป็นแพชชั่นเป็นสเต็ปเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าจะเป็นอาจจะเป็นเพราะตรงนี้มากกว่าแล้วด้วยตัวเพลงเราแล้วเนี่ยก็คือเป็นเพลงแนวแบบพ็อปแดนซ์อยู่แล้วใช่มั้ยคะอย่างย่าหญิงนะคะที่แม่คิดว่าน้องเขาเป็นคนที่เต้นเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเล่นหน้าเก่งด้วยคือแบบว่ามีแววตามีอะไรคือได้นะคะแล้วก็มีน้องแคทก็เต้นเก่งนี่ที่บ้านก็ใกล้เคียงกับสวนสัตว์แล้วค่ะคือของตินาเนี่ยตินาจะมีเลี้ยงสุนัข2ตัวคือพอมเมอเรเนียนคู่หนึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้มีสมาชิกใหม่คือตินาเลี้ยงนกกระตั้ว2ตัวในบ้านก็เพิ่งได้มาก็เป็นอะไรที่บอกว่าเป็นสีสันของบ้านตินาแบบอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นสีสันสำหรับตัวตินามากเพราะว่ามันจะเกาะแล้วมันจะเป็นแบบลอยขวดตอนแรกก็รู้สึกตกใจเหมือนกันว่าตายละถ้าคนเขาไม่รู้ว่าที่นายเลี้ยงนกกระตั้วเขาเห็นแขนเนี่ยเขาต้องคิดว่าเอ๊ะเราเป็นโรคอะไรหรือป่ะเนี้ยมันจะเป็นรอยขูดหรืออาจคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะใครมาขวดอะไรตินาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ที่บ้านนะคะก็คือบ้านตินากับบ้านคุณพ่อเนี่ยจะอยู่ในแอเรียเดียวกันก็จะมีโกลเด้นรีทรีฟเวอร์สองตัวมีออสเตรเลียนตัวหนึ่งแล้วก็น้องสาวเขาเลี้ยงชิสุอีกประมาณ5 หรือ 6 ตัวตอนนี้กำลังสอนให้เรียกแบบว่าพี่นาจ๋าไม่มีใครเรียกก็ต้องให้นกเรียกแล้วแล้วก็มีแบบว่าง่ายๆแบบว่าแบบ I love you อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะแบบว่าจ๋าจ๋าพี่นาจ๋าได้จริงๆเป็นคนชอบตั้งแต่เด็กนะคะจนโตขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ไม่เคยอยู่ที่บ้านไม่เคยขาดพวกสัตว์เลี้ยงเลยนะคะโดยเฉพาะสุนัขเนี่ยคือเป็นอะไรที่จะต้องมีตลอดแต่ว่าอย่างสุนัขสองตัวที่นาเลี้ยงมาเนี่ยถือว่าเป็นสุนัขคู่แรกที่พี่นาเลี้ยงอย่างแบบว่าใกล้ชิดมากๆแล้วก็อยู่เลี้ยงอยู่ในบ้านเพราะปกติพี่นาจะไม่ค่อยชอบให้มีสัตว์เลี้ยงในบ้านนะคะก็คือจะรักเขาเหมือนลูกอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่มีมั้งก็นาคิดว่ามันก็ทำให้เรามีความสุขอย่างนึงด้วยนะคะคือเรากลับบ้านเหนื่อยอย่างเงี้ยเราเจอเขาเราก็รู้สึกบอกว่าแบบหายเหนื่อยเลยเพราะว่าบางทีเราจะบ่นกับเขาเนี่ยเขาโต้ตอบเราไม่ได้ถ้าเรามีแฟนนี่เราอาจจะบ่นเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยเธอบ่นมากไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมคะแต่สุนัขเนี่ยคือเขาจะแบบว่าพูดไปเถอะเขาตอบเราไม่ได้คิดสิคะทำไมไม่คิดเลยคะแต่มันไม่มีหาอยู่เหมือนกันนะฮะก็แต่ตินาคิดว่ามันก็คงไม่แปลกถ้าสมมติว่าตินาจะไม่มีนะคะเพราะสมัยนี้นะคิดว่าก็หลายคนเขาก็ผู้หญิงก็อยู่ตัวคนเดียวแล้วก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าถามว่าอยากมีไหมตินาก็อยากมีเหมือนคนทั่วๆไปอยากมีคนที่แบบว่าที่รักเราเข้าใจเราดูแลเราแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นเพื่อนคู่คิดของเราด้วยนะฮะแต่ว่าเรื่องของเรื่องมันก็คือว่ามาจนตอนนี้เนี่ยที่นายยังไม่เจอคนคนนั้นก็คิดว่าในเมื่อเรายังไม่รู้สึกแบบนั้นกับใครเนี่ยก็ไม่รู้จะมีแฟนไปทำไมใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าอาจจะเรื่องมากด้วยนะฮะแต่ว่าคิดว่าถึงเวลาหรือว่าถ้าวันนึงมันเจอมันก็เจอเราไม่ต้องไปไขว่คว้าไปหายิ่งไม่เจออ
ั้นนะคะคือเต้ยกับตินานี่ก็คือบอกว่าก็เหมือนน้องเขาก็เหมือนน้องตินานะคะแล้วก็เป็นเต้ยนี่เป็นคนที่พี่โอมก็ดูแลเหมือนตินาเช่นเดียวกันใช่ไหมคะแล้วก็คุยเอ๊คอนเสิร์ตนี่จะทีมเราออกมาร้องเพลงบอกว่าเป็นเมดเล่แบบแค่นี้เอ๊จะทำอะไรให้มันดูมีสีสันดีทีมงานไม่ทราบเลยนะคะก็เราจะคุยกันบอกว่าเอ๊ะเต้เอางี้ดีกว่าเราเล่นแบบไม่อายกันเลยนะเราเล่นแบบไม่อายกันเลยเนี่ยบอกว่าฟิลไหนก็ฟิลนั้นเลยละกันก็เลยเอาอุ้มแต่บอกถ้าอุ้มเนี่ยจะทำหน้าว่าหนักนะถ้าถามว่าที่นาภูมิใจอะไรนะคะจากตรงนี้ที่นาจากอาชีพที่นาทำอยู่ตอนนี้นะคะที่นาคิดว่าที่นาภูมิใจที่หนึ่งเราได้ทำหนึ่งเราได้ทำสิ่งที่เรารักมากคือการร้องเพลงยังเป็นความสุขที่สุดของที่นาแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยไอ้ความสุขของเราเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างความสุขให้กับคนอื่นด้วยให้ความบันเทิงกับคนอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นคนที่เป็นแฟนเพลงที่นาเนี่ยที่ใกล้ชิดที่นาก็จะรู้ดีว่าจะค่อนข้างจะรู้ว่าตินาเป็นคนยังไงนะคะแล้วก็เขาก็ค่อนข้างที่จะบอกว่ารักเราเหมือนพี่สาวเพราะฉะนั้นจะมีกลุ่มน้องๆเนี่ยส่วนใหญ่เลยที่เวลาเขาสอบหรือเขาอะไรเนี่ยเขาจะต้องส่งผลสอบมาให้ตินาดูนะคะแล้วก็เราก็จะคอยบอกเขาว่าเอ๊ะทำไมเธอเหมือนอาจารย์ผู้ปกครองมากเลยนะคะเขาจะบอกว่าเนี่ยหนูก็คะแนนไม่ค่อยดีพี่เราก็จะคอยให้กำลังใจเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเทอมหน้าเอาใหม่ก็พยายามทำให้ดีขึ้นให้ตั้งใจมากขึ้นต้องขยันอ่านหนังสืออะไรเงี้ยแล้วก็พอผลสุดท้ายแล้วเนี่ยคือคะแนนเขาก็ดีขึ้นอาจจะไม่ได้ขึ้นแบบแตกต่างกันมากนะคะแต่ว่าอย่างน้อยเราเห็นว่าการที่เราบอกเขาเนี่ยเราเตือนเขาเนี่ยทำให้เขามีความพยายามมากขึ้นซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเราก็อย่างน้อยเราเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จครั้งนี้ของเขาด้วยอย่างน้อยเราก็เป็นพี่ที่คอยให้คำแนะนำเขาได้แล้วก็ทำให้คนหลายๆคนเนี่ยเปลี่ยนความคิดเห็นมีความตั้งใจมีให้ความสำคัญกับอนาคตตัวเองมากขึ้นจ